วัสดีค่ะดิฉันนางสาวอนิชาแซ่ต้านค่ะดิฉันนางสาวณัฐมนต์สุริยสมบูรณ์ค่ะพวกเรามาจากโรงเรียนแม่ใจวิทยาคมค่ะค่ะโรงเรียนแม่ใจวิทยาคมของเราได้จัดทำโครงการการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมโรงเรียนคุณธรรมจริยธรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนค่ะค่ะซึ่งมีวัตถุประสงค์นะคะเพื่อให้นักเรียนนะคะตระหนักและเห็นความสำคัญกับคุณธรรมค่ะแล้วก็ได้นำความรู้เหล่านี้นะคะการมีจิตสาธารณะต่างๆเนี่ยได้ไปแนะนำต่อผู้อื่นทำให้นักเรียนได้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขค่ะซึ่งทางโรงเรียนของเรานะคะก็ได้จัดกิจกรรมมากมายหลายอย่างเลยค่ะค่ะเช่นนะคะการสวดมนต์ไหว้พระทุกวันพระนะคะแล้วก็การจัดทำผ้าป่าสามัคคีทุกปีค่ะและยังมีกิจกรรมธนาคารโรงเรียนค่ะเพื่อนักเรียนรู้จักการออมซึ่งจะเชื่อมโยงไปถึงหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงค่ะค่ะแล้วก็การเรียนรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยนะคะคือการได้มีการเลือกตั้งทุกๆปีค่ะซึ่งให้นักเรียนชั้นม.4เนี่ยได้จัดสโลแกนหรือว่านโยบายเพื่อมาพัฒนาโรงเรียนค่ะส่วนกิจกรรมหลักๆเลยก็คือด้านหลังนี้นะคะก็จะเป็นกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชนค่ะซึ่งโรงเรียนของเราเนี่ยก็ได้จัดกิจกรรมมากมายเลยเช่นการบริบาลคนไข้หรือว่าการดูแลคนแก่ดูแลน้องเล็กที่ศูนย์เด็กเล็กค่ะซึ่งกิจกรรมเหล่านี้นะคะพวกเราก็ได้รับรางวัลพระราชทานนะคะที่ถือว่าเป็นรางวัลที่สูงสุดเลยก็คือรางวัลประโยชน์สุขแห่งมหาชนนะคะจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะและอีกรางวัลหนึ่งนะคะก็คือรางวัลเยาวชนดีเด่นค่ะจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีค่ะค่ะพวกเราก็ขอขอบคุณนะคะที่ให้ความสนใจกับนิทรรศการของเราในวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะ